เอาละครับตอนนี้มาเก็บตกคำถามที่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้นะครับเรื่องราวของสิ่งรอบตัวนะครับก็พอดีว่าคุณลุงพูดถึงไอสไตล์นะครับไอสไตล์มั่วเจ้าหน้าที่ก็ตั้งอาสาเจ้าหน้าที่อาสาก็ตั้งชื่อคลิปว่าไอสไตล์มั่วสิทธิ์ตถาคตตอบหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับคำถามคำตอบหรือคอมเมนต์ที่เข้ามาก็น่าสนใจมากเลยครับก็เลยเอามาให้ลุงดูสักหน่อยนะโอ้โหพิมพ์มาเรียบร้อยเลยโอ้คุณทาเรสเหรอใช่ไหมทาราเรสทาเรสนะฮะโอเคคุณทาเรสเนาะทาเรสทะเนตพวกนี้นะครับเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงก่อนถึงผู้บรรยายผมฟังที่ท่านเนี่ยที่ได้กล่าวอวดอ้างใช่ไหมอวดอ้างเนาะไม่เป็นไรท่านนี้แหละคือผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์คำว่าจิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์นี้สำหรับผมหมายความว่าคือพุทธะเห็นนะพุทธะคือจิตบริสุทธิ์นะครับท่านก็น่าจะคงรู้ความหมายแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมฟังแล้วมีความค้านอยู่ในความรู้สึกก็คือผมจะไม่กล่าวถึงความถูกต้องหรือความผิดในเนื้อหาที่ท่านได้กล่าวมาแต่ผมมีความเห็นถึงกิริยาและวาจาของท่านที่ได้ว่ากล่าวผู้อื่นด้วยวาจาที่ไม่เป็นไปตามกุศลกรรมบท10ที่บอกว่ากายวาจาใจเนี่ยเนาะกุศลกรรมบท10นะกายวาจาอะไรมันมีวาจา3วาจา4ยังไงเนี่ยกาย3กาย4ยังไงเนี่ยก็ถ้าพูดก็เนี่ยฮะคือตำรากรรมบทมีอยู่ประมาณเหรอโอ้อ่านคำถามจบก่อนไหมครับไม่ต้องลากมาแล้วของแค่นี้นี่นะนะโอเคนะไม่ต้องมาลากให้มันเสียเวลาหรอกก็เป็นที่รู้กันก็แล้วกันแค่นะเอาละเอาแต่เพียงว่าในข้อที่เกี่ยวกับทางวาจาเลยอ๋อแปลว่าผมพูดจาไม่สุภาพนั่นเองนะครับเพราะอะไรผมใช้คำว่ารู้สึกในนั้นถ้าผมจำความได้ถ้าผมพูดถึงไอสไตล์กับเรื่องที่เล่ามาเนี่ยผมจะมีคำหนึ่งทีเดียวโอ้ยพูดกันมานานมาก20กว่าปีคำนี้นะก็คือสมการ e เอ็มซีกำลังสองคือสมการลวงโลกผมพูดแล้วผมก็ย้ำเลยผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนไอ้คำว่าลวงโลกตรงนี้แหละครับก็คงจะค้านมากนะสำหรับท่านที่ศึกษาผ่าน EMC Square มานะครับผมก็อธิบายความเติมไปหน่อยก็แล้วกันว่าไอ้ที่ลวงโลกมันเพราะอะไรไอ้สมการทั้งไอ้สกะสมการก็คำนวณกันกี่ยังไงก็มันเรื่องเขาแต่ผมจับใจความไม่เพียงแค่2 4ข้อข้อที่1ในสมการ1เลยนะฮะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันนะข้อที่2สสารที่ว่านั้นเมื่อไปทำให้แตกสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานเขาก็ได้จริงๆคือพลังงานนิวเคลียร์คืออาวุธนิวเคลียร์นั่นเองโอเคมั้ยครับข้อที่3พลังงานที่ว่านั้นแหละจะกลับมาเป็นสารอีกตรงนี้ข้อนี้เขาทำไม่ได้ทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้เซิร์นสร้างขึ้นมาก็ทำไม่ได้เรากำลังพูดคำว่าทำนะไม่ใช่คิดนะข้อที่4สสารที่ว่าเนี่ยนี่คือสสารมันย่อยไปอีกทีนึงสิ่งนึงเรียกว่ามวลนะมวลความจริงมันอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละแต่เมื่อเวลาเข้าสู่กระจายทางด้านความละเอียดปุ๊บก็คือมวลเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมากมายนะครับคือพลังงานนั่นเองครับนะถ้าหากว่าไอ้เจ้าพลังงานคือมวลสสารก้อนนี้ถ้าหากว่ามันสามารถทำให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไอ้ตัว C ตัวเดียวเนี่ย C ตัวเดียวคือความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนะเขาคิดคำนวณได้แน่นอนแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสุญญากาศในความจริงในอากาศมันก็ทำไม่ได้ผมก็ยืนยันตรงนี้มันทำไม่ได้มันได้แต่ในสุญญากาศได้มาก็ลักษณะการเปรียบเทียบในเชิงบัญญัติแต่ละอย่างก็จำกันมาตอนนั้นนะครับสรุปเลยก็แล้วกันทั้งที่เป็นนั้นบอกว่าสสารทุกชนิดในโลกนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงเพราะว่าแสงมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
เอาเกือบถึง 300,000 กิโลเมตรวิเอาไว้ 300,000 อะไรเต็มๆเลยอ่ะให้ท้ายไปเลยอ่ะจริงๆมันได้ไม่ถึง 300,000 เต็มเอามันได้ถึง 300,000 อะไรแสงสุดท้ายก็บอกว่าไม่มีสสารชนิดใดเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงแล้วจะพูดไปหาหอยทำไมจะเนี่ยเอาเห็นไหมทฤษฎีมันคำนวณได้เห็นไหมฮะก็เลยใช้ตรงนี้ก็คงเป็นทั้งวาจาและอากัปกิริยาไม่เหมาะสมต้องการให้มันเก็บเข้าไปในขั้วหัวใจ active acting ถ้าเป็นการละครการทำ acting ใส่ acting เข้าไปสักหน่อยนึงกระทุ้งเข้าไปสักหน่อยนึงมันก็จะตีกลับมาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับแล้วข้อที่4ยิ่งไปไม่ได้เลย 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทียังทำไม่ได้แล้วนะถ้าหาว่าเป็น 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันจะได้ยังไงแล้วมันไม่ใช่ลวงโลกจะให้ลวงแมวที่ไหนเราโอเคไหมนี่ก็พยายามใช้คำนี้นะอาวาจากับกิริยาว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าโอเคคนที่ปฏิบัติธรรมก็จะบอกเฮ้ยคนอย่านิ่งมันยุ่งเลยครับนั่นนะผมว่าหมดยุคนะผมเสแสร้งทำอะไรก็ได้ของคนไม่จะต้องยากเลยจริงนึกว่าแต่งตัวไม่เป็นยังไงครับสบายเหลือเกินเสแสร้งอะไรก็ได้นะฮะแต่ไม่อยากจะในบรรยากาศอย่างนั้นผมอยากจะให้เป็นบรรยากาศกันเองมากที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการที่จะสื่อสารให้กับกันนะโอเคนะหวังว่าผมก็ต้องชื่นชมว่าอะไรภาษาทั้งหมดที่ใช้เนี่ยใช้สุภาพใช้คำสุภาพขอชื่นชมภาษาที่ใช้นะครับคุณทะเรศนะฮะนะก็คงจะมีการตำหนิแค่ว่าใช้ภาษาที่ไม่สุภาพก็คือวาจานั่นเองนะครับแต่เวลาผมย้อนแย้งคือตรงนั้นเองนะฮะเอาล่ะแล้วท่านมาอวดอ้างว่าตัวท่านเองเป็นพุทธะเอาแล้วกันผมไม่เคยพูดเด็ดขาดว่าจิตพุทธะไม่เคยเลยก็คงจะมีตำราที่จดจำกันมาเพราะตีความหมายเองผมไม่เคยเด็ดขาดจิตพุทธะถ้าจะพูดเลยก็คือพุทธะเนี่ยแปลว่าที่จำมานะรู้ตื่นเบิกบานที่คือภาษาเก่าภาษาใหม่ผมบอกว่าตื่นรู้แล้วค่อยเบิกบานนี่ภาษาใหม่พุทธะมันแปลว่าตื่นรู้เบิกบานไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานแน่นอนผมใช้คำว่าแน่นอนเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาจำกับภาษาที่มันได้มาแบบอินเนอร์แบบการปฏิบัติได้มันคนละความหมายโอเคไหมถึงแม้ว่าท่านจะเข้าใจว่าพุทธะกับคำว่าขีดบริสุทธิ์อันเดียวกันมันก็ถูกโอเคนะมันก็ถูกแต่ผมก็ไม่เคยใช้คำว่าจิตพุทธะโอเคไหมแต่เคยพูดคำว่าพุทธะมันแปลว่าภาษาเก่ารู้ตื่นเบิกบานภาษาใหม่ตื่นเราก็รู้จึงเบิกบานนี่คือลุงหงอกนะครับภาษาลุงหงอกเนาะโอเคนะไม่ใช่ภาษาพุทธะนะภาษาลุงหงอกนะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ให้ดีเนี่ยมันภาษาจำที่ท่านเคยจำมากับภาษาใหม่มันจะขัดแย้งน่าเห็นใจครับตรงนี้โอเคนะครับไม่ว่าอะไรกันแล้วก็แชร์กันแต่เราไม่เฉือนกันนะแชร์กันเพื่อที่จะปรับระดับความเข้าใจนะผมบอกว่าผมได้มาสิ่งนี้ผมไม่ได้ใช้ตำราสักเล่มเดียวนะครับผมรู้จักตัวเองผมเองนะครับก็เชื่อว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจตัวเองผมก็พยายามบอกท่านว่าอยู่ในตัวท่านนะอย่าไปอาศัยตำราที่โบราณแล้วจ้าเนี่ยมันอยู่ในกายใจจิตของแต่ละท่านคนแต่ละท่านทำให้ถึงนะครับมันได้ของมันเองเพราะสิ่งนี้ทุกคนหญิงชายต่างวัยต่างขนาดได้ทุกคนเห็นไหมครับไม่มีข้อแม้ยากดีมีจนประการใดนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกไม่มีข้อแม้ยากดีมีจนจะเป็นจันทานจะเป็นอะไรพราหมณ์แพทย์สูตรจันทานพวกนี้มีสิทธิ์ทั้งหมดโอเคไหมครับเอาละ โอ้โหจิตตามาตั้ง2ปีที่ผ่านมาจะเลยพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายของผมบอกว่าอยู่ในทุกเซลล์นี่อย่างหยาบนะครับเล็กกว่าเซลล์ไปหาโมเลกุลเล็กกว่าโมเลกุลไปหาอะตอมเล็กกว่าอะตอมก็คือนิวเคลียสมันอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสไม่ใช่อยู่ในศูนย์กลางของเซลล์เห็นไหมนี่คือภาษาลุงหมองอยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสโอเคไหมครับของท่านยังอยู่ที่เซลล์เห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ก็ถูก
เพราะเซลล์พอเราแยกไปแล้วเซลล์มันใหญ่เอาบอดี้ก็ได้บอดี้คือร่างกายของท่านบอดี้ออร์แกนคืออวัยวะต่อไปก็เป็นทิชชู่ก็เนื้อเยื่อต่อไปหาเซลล์พอหาเซลล์หลุดจากเซลล์ปุ๊บเป็นโมเลกุลหลุดจากโมเลกุลไปได้ต่อถ้าหาวิชาชีวะมันจะไปพวก DNA เห็นไหมไป RNAแต่เรื่องนี้ไม่ไปตรงนั้นเราจะไปหาวิชาฟิสิกส์ก็ไปเป็นโมเลกุลไปเป็นอะตอมไปเป็นควาร์กไปเป็นนิวเคลียสไปเป็นควาร์กไปเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนก็ไปแยกเป็นควาร์กไปอัพควาร์กดาวควาร์กก็มีแล้วก็มีแอนตี้ควาร์กไปเรื่อยแหละไม่จบโปรตอนก็คือเป็นเหมือนกันเป็นมีอัพควาร์กดาวควาร์กว่าไปหรือก็เป็นฮิกโบซอนว่าไปอาทำนองนี้ครับมันก็มีแอนตี้อยู่ละแอนตี้คือขั้วตรงข้ามแอนตี้แอนไทนะอยู่ตรงข้ามหมดมันจะแยกไปทางอีฝ่ายนิวตรอนมันก็มีแอนตี้ทั้งหมดฝ่ายโปรตอนมันก็เป็นแอนตี้มีแอนตี้ทั้งหมดไปไม่จบนั้นตรงก็เรียกว่าควาร์กตรงนี้นะครับคือแหลมคมมากครับเรื่องของควาร์กก็เลยในที่สุดก็มาพูดเรื่องของควอนตัมไงก็คือความถี่ซะนี่มันก็จบเลยควอนตัมควอนตัมเกิดดับนี่เองนะครับก็มาถึงภาวะของควอนตัมทฤษฎีควอนตัมเนี่ยหรือว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมารูปแบบนี้เมื่อมันเป็นของใช้ของจ่ายแล้วนะมันไม่ใช่ไปหาเรื่องของจิตบริสุทธิ์แล้วไปหาจิตบริสุทธิ์ก็ต้องอีกบริบทหนึ่งก็คือเรื่องของมนุษย์เนี่ยจะทำได้มนุษย์แต่ละคนปัจเจกบุคคลทำได้หมดนะครับเรื่องพวกนี้นะอีกทีนึงพลังบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายและจิตสถิตที่หัวใจนั่นท่านก็บอกว่าจิตสถิตที่หัวใจผมไม่เคยพูดเด็ดขาดผมบอกว่าจิตสถิตที่สมองแหมคนละความหมายแล้วนะครับตรงนี้แหละครับเพราะมันเข้าใจต่างกันมันก็เลยไม่เชื่อมโยงกันโอเคไหมครับใจผมคล้อยตามของเก่าผมไม่คล้อยอยู่แล้วครับเพราะว่าจิตสถิตที่สมองผมอธิบายเรื่องสมองกันเยอะแยะไปเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกแก๊กคำว่ามันทึกแก๊กความเร็วมันจะมีความเร็วเท่ากับแสงเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ดูในคลิปปฐมบทนะฮะภาวะหลุดโลกดูก่อนนั้นดูก่อนนะเพราะว่าคนถามผมเขาว่าด็อกเตอร์ไม่ใช่นักบวชโอเคไหมเพราะฉะนั้นสังเกตเวลาเขาถามจี้ผมเนี่ยไม่ได้เตรียมมันสักหน่อยเดียวนะเขาถามจี้เสียดายนิดหนึ่งฮะแม้ถ้าให้เวลาผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวประมาณสัก5วินาทีผมอยู่จดเลยจะจบคำนั้นโอ้โหสมบูรณ์ที่สุดนะท่านถามดักผมก่อนมันก็เลยคนฟังก็ไม่เข้าใจคำสุดท้ายอีกนิดเดียวลั่นคำเดียวก็จบแล้วมีอยู่จุดเดียวเองนะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของเวลาที่มันไม่ทันกันในการตอบคำถามในภาวะหลุดโลกนะครับไม่รู้จะมีจุดหนึ่งแล้วนะเอานะทีนี้ผมขออนุญาตอ่านให้จบพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายผมขีดเส้นใต้ไว้จิตสถิตที่หัวใจอันนี้ผมไม่เคยพูดเด็ดขาดนะครับ หัวใจเต้นคือดูดและผลักถูกต้องตอนนี้ถูกต้องดูดผลักผมทำมือเสมอสักดูดผลักดูดผลักโอเคนี่ถูกต้องนี่ผมพูดแน่นอนส่งไฟฟ้าไปให้ทุกเซลล์ส่งไฟฟ้าคำว่าไฟฟ้าต้องขยายความของผมเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไปให้ทุกเซลล์จริงจริงมันไปหาเลือดโอเคนะครับแล้วเลือดก็ไปหาเซลล์นั่นเองครับไปหาเซลล์ของเลือดไปหาเลือดจากการที่มันเบิร์นแล้วมันปอดเวลามันเบิร์นนะหายใจปุ๊บปล่อยกั้นหายใจมันเบิร์นเป็นเผาไหม้เผาไหม้คือพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนเข้าไปอยู่ในเลือดเป็นเลือดแดงนี่นะครับมันก็ไปหาเซลล์เห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ไปร่างกายทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดผลักเหมือนกับหัวใจก็แปลว่าท่านยังพูดในระดับเซลล์อยู่นะครับผมพูดในระดับนิวเคลียสนู่นนะครับไม่ทราบถ้าเป็นไฟฟ้าก็ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเนี่ยครับแปลว่าท่านกับผมต่างกันอยู่อันเดียวท่านยังเข้าใจว่าเป็นไฟฟ้าทั่วไปคือไฟฟ้ากระแสอยู่นะมั้ง
แต่มุ่งไฟฟ้าสถิตนะส่วนที่ว่าดูดผลักอะไรต่างเนี่ยดูดแล้วผลักผลักเหมือนกับหัวใจดูดผลักพลังงานไฟฟ้าแล้วทำไมจึงต้องพึ่งหัวใจเพราะมันต้องพึ่งพากันและกันอ๋อของผมหัวใจกับปอดมันจะสัมพันธ์กันนะของผมผมใช้คำว่าหัวใจเป็นอวัยวะแรกที่มันเกิดเป็นโมเลกุลแรกในร่างกายเมื่อเกิดเวลาที่ปฏิสนธินะครับมันยังมีสเปิร์มนะฮะสเปิร์มเล็กนิดเดียวคือนิวเคลียสเดียวเนี่ยครับแต่บันทึกในอดีตชาติมาโอ้โหเลยตัวนั้นต้องไปล่วงรู้ต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัติเขาจะรู้ได้ถ้าไม่เข้าถึงภาวะนิโรธสมาบัติไม่มีทางรู้ชาติที่แล้วไม่มีทางแล้วเด็กเนี่ยในทางผมจะไปอย่างนั้นชวนท่านตอนนั้นเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละนะครับคุณธรัตน์นะครับขอให้เข้าใจในบทบาทนี้นึงถ้าเป็นไปได้นะครับทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดผลักประการที่สองเป็นของเด็กวัยรุ่นเหรอประการที่สองในปีที่สองสองปีที่ผ่านมากับ15นาทีครับของคุณเทเรศเนี่ยคือ15ชั่วโมงที่แล้วแต่ของน้องวัยรุ่นเนี่ยคือ2ปีที่แล้วครับอ๋อมันคนละคนเหรอคนละคนครับแต่หัวเรื่องเดียวกันงั้นเหรอครับผมโอเคโทษทีเขียนสั้นๆนิดนึงก็ดีโอเคเอาละตกลงว่าคนจะเข้าใจผมขออนุญาตสรุปกับคุณเทรดนิดนึงว่าสิ่งที่มันตรงกันอยู่นะครับดีทีนึงครับก็เป็นภาษาที่ไม่สุภาพของผมเองนะครับนะมันเป็นภาษาที่ผมมองเห็นแล้วว่า EMC สแควร์นั้นนะฮะมันทำไม่ได้แต่มันคิดนะในเชิงคณิตศาสตร์มันได้ทั้งหมดนะครับเขาจึงยอมรับกันทั้งโลกเพราะมันคิดผ่านวิชาคณิตศาสตร์ได้ทั้งโลกแต่เวลามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วมันได้แค่ชัดที่สุดก็คือข้อที่สองคือตัวที่ทำให้นิวเคลียสแตกเป็นอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับแต่ผลพวงที่เป็นข้างทางเนี่ยฮะมันเป็นเขาเรียกว่าไซไลน์อะไรนะมันก็มาได้พวกคลื่นพวกทีวีพวกเนี้ยนะได้เครื่องพวกนี้มาใช้นะก็เห็นคือผลพลอยได้เขาเรียกว่าไบโปรดักต์ของสร้างการความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นจากสมการนี้ผมไม่ปฏิเสธโอเคนะแต่ท็อปของสมการนี้มันทำไม่ได้ก็แค่นี้ก็เลยบอกว่าลวงโลกโอเคครับหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะจะใช้ภาษาสุภาพสบายมากแต่ผมเองผมไม่อยากจะให้มันสุภาพจนกระทั่งเด็กรุ่นหลังๆหรือว่าวัยรุ่นวัยนึงรับไม่ได้เพราะยิ่งสุภาพมากเด็กมันยิ่งหนีให้รู้ไป เด็กมันเล่นกูมึงหมดแล้วทุกวันนี้ครับเนี่ยเราต้องรวบสมัยน้อยประมาณโอเคนะโอ้ยใส่สูตรผมใส่สูตรพูดได้เมื่อไหร่พูดได้เมื่อนั้นไม่มีปัญหาผมได้หมดแค่นะหวังว่ามีแค่นั้นเองที่จะต่างกันแล้วนอกจากมาถึงอะไรกุศลกรรมกุศลบท10นะก็คือกายวาจาใจเมื่อเวลาสรุปย่อแล้วนะครับกายผมก็เป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้เห็นไหมยิ้มก็ฟันร้อยต่างหากเนี่ยจะมีอะไรกันนะวาจาโอ้ยเอาหวานย้อยหยาดเยิ้มก็ได้ใจมีใครบ้างที่รู้จักความคิดของผมไม่มีทางเลยครับไม่มีทางรู้จักความคิดของผมไม่มีทางไม่มีทางคิดเหมือนผมได้แล้วก็ผมไม่มีสิทธิ์คิดเหมือนท่านได้เหมือนกันอย่างเงี้ยไอ้คือใจคือความไม่คิดไม่มีสิทธิ์เหมือนกันไม่มีทางเลยนะครับนะถ้ามนุษย์คิดเหมือนกันเห็นสิ่งเดียวกันคิดไม่เหมือนกันเพราะอะไรมันคนละด้านมันคนละมุมมองเฉยมันคิดต่างกันแล้วอย่าไปสรุปว่าสิ่งที่คิดเหมือนกันได้ไม่มีทางนะครับยกเว้นเป็นโจทย์นึงขึ้นมาเป็นคำถามเป็นโจทย์แล้วคิดเหมือนกันมีคำตอบเหมือนกันนี่คือได้แค่นั้นเองโอ้ยวิชาที่เรียนมาผมเคยเรียนหนังสือมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่เคยได้สักทีนึงวิชาคณิตศาสตร์ตกราพนาศูนย์ได้ท็อปเป็นเดียวคือเลขาคณิตนอกนั้นซวยเลยยิ่งวิชาตรีโกณมิติไม่มีทางเข้าเลยนั่นมึงจำไอ้ถ่ายไอ้คอสแทนไซน์นี่สายคอสแทนจำยังไงมันก็ไม่เข้าไม่รู้เป็นแมวอะไรโอ้ยไอ้แค่สามเหลี่ยมไอ้แค่สามเหลี่ยมมุมฉากกันอย่างนี้ค่อยยังไงมันก็ไม่ลงตัวสักทีนึงโอ้ยเจอแต่รู้จักสามเหลี่ยมด้านเท่าโอเคพอไหวไปกันได้ถ้าสามเหลี่ยมด้านเท่าอะไรครับเช่นอะไรล่ะอะไรล่ะด้านข้างของพีระมิดอย่างเงี้ยย้ำนะฮะสามเหลี่ยมด้านเท่าจะเข้าใจอย่างอื่นนะฮะไม่เอานะ
สามเหลี่ยมพีระมิดเนี่ยนั่นแหละยังไงโอเคถ้าบุ้มฉาดจะยุ่งเลยไปต่อโอเค thank you วันวิทย์ครับคุณทะเลที่สนใจแฝงร่วมกันนะครับอ้าวอีกท่านหนึ่งเหลือคนหนึ่งเหรอสองปีที่ผ่านมาอ๋อมีครับท่านโอเคนะอีกท่านแต่ละพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายแต่จิตสถิตที่หัวใจนั่นของผมแปลว่าประโยคนี้ไม่เข้าเลยนะครับของท่านได้แค่เซลล์นะครับของผมไปถึงนิวเคลียสไปถึงโมเลกุลไปถึงอะตอมไปถึงนิวเคลียสของผมนะครับไอพลังงานตัวนี้พลังงานบริสุทธิ์ตรงที่ว่านี้ก็ไปถึงศูนย์กลางของโลกด้วยอีกต่างหากของผมตรงนั้นนะครับแล้วก็จิตสถิตใจเนี่ยผิดกับผมโดยสิ้นเชิงของผมจิตสถิตที่สมองนะครับคือสมองเนี่ยมันเหมือนกับตุ่มถ้าน้ำเต็มแปลว่าบรรทุกบรรทุกเยอะถ้าน้ำพร่องจิตอย่ามาแทนที่มันพร่องมากครึ่งหนึ่งจิตก็สถิตก็มาครึ่งหนึ่งถ้ามันพร่องหมดจิตสถิตหมดนั่นนั้นจิตก็คือสมองทำงานด้วยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยนะถ้าหากว่าลุงออกอธิบายความก็อธิบายความตามที่ว่ามานี้นะครับหัวใจเต้นคือดูดและผลักส่งพลังงานไฟฟ้าที่จริงหัวใจเต้นดูดผลักก็คือการสูบส่งเลือดนั่นเองครับมันเกิดมีความดันสูงความดันต่ำคือตรงเองนะฮะส่วนไฟฟ้ามันมาจากตรงไหนไฟฟ้ามาจากขั้วจนมันปะปนไปกับเลือดเลยนะครับไฟฟ้านี่ปะปนไปกับเลือดเลยนะครับไฟฟ้าเห็นนะไฟฟ้าที่ว่านี้ต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นเองนะครับถ้าไฟฟ้ากับแสงไม่ใช่เลยคนละเวอร์ชั่นเลยคนละมิติคนละด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาใกล้กันไฟสองไฟนี้มันคนละฐานที่มาฐานที่มาของไฟฟ้าสถิตแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเห็นไหมครับ ไฟฟ้าที่เราเห็นมันเอาเล็บแม่เหล็กโลกที่ไหนมาทำมันก็ไม่ใช่เป็นแม่เหล็กประดิษฐ์แต่เขาเก่งมากนะทุกวันนี้เขาสามารถที่จะผ่านกระบวนการของซูเปอร์คอนดักเตอร์นะพวกแม่เหล็กมันถึงมีแรงเหนียวน้ำด้วยมีแรงผลักแรงดูดรุนแรงมากต่อน้ำหนักเท่าๆกันตรงนี้นะครับให้ทราบว่ารุนแรงมากพวกมือถือมือถอยพวกนี้ใช้ไฟฟ้าไอ้ทอดใช้แม่เหล็กที่มันผ่านกระบวนการที่บอกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์หมดนะครับมันถึงเดี่ยวดำรุนแรงมากให้ความถี่สูงมากนั่นเองโอเคไหมครับไฟฟ้าส่งไฟฟ้าไปให้ทุกเซลล์ของร่างกายทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดผลักก็น่าจะจบแล้วฮะตรงนี้พอต่อไปมันก็ขยายอยู่ในรูปแบบอันนี้สมบูรณ์ที่ใกล้กันมันจะได้ขมวดได้แล้วจะกลายเป็นไม่สมบูรณ์ในคำถามและคำตอบนะครับทุกเซลล์ของร่างกายมีพลังงานบริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางซึ่งมันก็ต้องมีแรงดูดผลักเหมือนกับหัวใจดูดผลักพลังงานไฟฟ้าแล้วทำไมถึงต้องพึ่งหัวใจเพราะมันต้องพึ่งพากันแปลว่าหัวใจกับเซลล์มันพึ่งพากันนะฮะถ้าขมวดแล้วก็ตรงนี้ก็ไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้าที่ยังไม่ระบุเป็นไฟฟ้ามันเป็นคำว่าไฟฟ้าเป็นตัวคำกลางถ้าไฟฟ้าสถิตก็แปลว่ามีนามสกุลก็มาสถิตไฟฟ้ากระแสก็มีในนามสกุลกระแสก็มีกระแสตรงกระแสสลับมันมีไฟฟ้าคือภาษากลางสถิตก็คือนามสกุลมันเห็นไหมครับกระแสตรงDC กระแสสลับคือ AC ก็นามสกุลนะครับต้องไปปีกนั้นให้ได้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตไม่ถ้าไม่ไปปีกนั้นมันจะสับสนนะครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถที่มีทฤษฎีรองรับไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยไฟฟ้าสถิตเลยครับแต่รู้เป็นภาษาที่มาใช้เพราะเป็นไฟฟ้าธรรมชาติฟ้าแลบคือไฟฟ้าสถิตนะครับจำด้วยฟ้าแลบเห็นไหมฟ้าแลบฟ้าร้องนั่นนะครับแค่นะเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะครับ ไฟฟ้าแล้วทำไมถึงต้องมาพึ่งหัวใจเพราะมันต้องพึ่งพากันเหมือนกันหัวใจกับเซลล์เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านหัวใจกับเซลล์เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านไม่เข้าทางฝ่ายผมนะครับเหรียญสองด้านต้องพูดขนาดเล็กมากกว่านี้เช่นนะนี่ก็ถือเหรียญสองด้านได้นะครับตรงกลางก็คือนิวตรอนตรงกลางคือของกลางอย่าคิดมากไอ้ตัวนิวตรอนนั่นนะมันเป็นภาษาจริงๆตัวที่มันทำงานจริงคืออิเล็กตรอนโปรตอนก็คือเนี่ยมันสอบอยู่เนี่ยแค่นี้เองครับเห็นไหมถ้า
ถ้าเหมือนเรียนสองด้านคือตรงนี้ต้องพูดสองคำอิเล็กตรอนกับโปรตอนอิเล็กตรอนโปรตอนนั่นนะครับหมายความเหรียญสองด้านแต่ตรงกลางเนี่ยมันตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนมันคือนิวตรอนเป็นภาษากันไว้เฉยโอเคไหมครับในตรงนี้นะที่มันค่อนข้างจะยากอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนผมถือว่าเป็นภาวะของอิทธิพลอุทธรเป็นภาวะของกฎประแตรักเราชั่งไปนะอะตอมเนี่ยคือภาวะของกฎประแตรักเห็นไหมไปนู่นเลยเวลาผมไปราเทียบเคียงให้ฟังนะครับนะคุณอะไรไม่ทราบใช่ป่ะเนี่ย นะเพื่อที่จะรักษารูปร่างร่างกายไว้เหรียญด้านที่3ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างเหรียญ2ด้านอ้าวนี่ก็เป็นภาษาผมพูดมาตลอดแล้วจุดศูนย์กลางที่ระหว่างเหรียญ2ด้านคือภาวะที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตานะครับคือสิ่งที่มีอยู่แล้วก่อนรูปก่อนนามคงความเป็นสมดุลก็คือความว่างนะก่อนรูปก่อนนามคือความว่างมันก็ไม่ผิดนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือปรมัตถ์ไม่ผิดนะครับมีอยู่ก่อนรูปก่อนนามก็คือปรมัตถ์นั่นเองครับหรือว่าความว่างเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากมากมายมหาศาลเกิดมาถ้าผมต่อเรื่องก็เป็นอย่างนั้นไปแค่นะมีไม่เอ่ยอ๋อมีอีกรูปของนามของรูปของนามเพราะถ้าหนักข้างใดข้างหนึ่งมันจะอยู่ไม่ได้คืออยู่ใต้กฎธรรมชาติถ้าหนูเข้าใจถูกผิดช่วยแก้และเพิ่มเติมด้วยนะคะหัวใจเป็นสิ่งที่วิเศษมากค่ะและจิตสถิตที่หัวใจจิตสถิตที่สมองครับเปลี่ยนซะ ผมใช้คำว่าจิตซ่อนอยู่ในใจก็ได้ถ้าอธิบายให้มันไปด้วยกันได้จิตซ่อนอยู่ในใจใจซ่อนอยู่ในกายเงี้ยกายคือหัวใจหัวใจแหละมันเป็นรูปคือกล้ามเนื้อเป็นหัวใจเห็นไหมฮะอวัยวะทั้งหมดก็เป็นกายทั้งหมดแล้วพูดกันว่าหัวใจกับใจใจเป็นนามใจเป็นนามใจเป็นคลื่นความคิดเนี่ยโอเคไหมครับความคิดคลื่นจิตคนละอย่างถามว่าจิตมีคลื่นไหมโดยปกติแล้วจะไม่มีคลื่นนะฮะจิตเพราะว่าถ้าจิตบริสุทธิ์จะไม่ใช่คลื่นไม่มีคลื่นไม่ใช่คลื่นไม่ใช่อะไรไม่เป็นอะไรถ้าคือสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับไม่มีทางอื่นเลยจริงๆนะถ้าถามว่าต่อไปจิตคืออะไรต่อไหมครับผมก็มีให้หมดนะใน YouTube บ้านเราหรือพยายามเก็บตกนะครับจิตบอกให้เยอะเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งช่วงเวลานำพาสมาธิผมจะมีคำพูดพวกนี้ใส่เอาไว้จะได้ยินไปด้วยนะในเวลาเดียวกันนะครับมันจะได้ต่อเชื่อมกันได้ง่ายนะครับคุณหนูอะไรนะหนูก็แล้วกันนะเพราะว่าออกตามว่าหนูถ้าหนูเข้าใจผิดช่วยแก้ไขด้วยโอเคครับแต่ความเป็นเราเลยนะจิตสถิตที่หัวใจความคงเป็นรูปของร่างกายเราบอกได้ว่าเราเกาะความว่างอยู่แต่ความเป็นเราซึ่งมีตัวตนคือความไม่ว่างเพราะการเกิดนำไปสู่การมีตัวตนจึงถึงเราจะมีตัวตนแต่ความจริงแท้นั้นมันไม่มีจุดที่เชื่อมต่อของความว่างเลยเพราะมันเป็นหนึ่งเดียวไร้รอยต่อก็ได้ครับไม่มีช่องว่างไร้รอยต่อจริงๆมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับถ้าเรากั้นกันระหว่างท่านกับผมอยู่ตรงนี้อะไรคือช่องว่างมันก็มีแต่อากาศก็มองไม่เห็นต่างหากไอ้สิ่งที่กำลังพูดมันเล็กกว่าอากาศมันจะมีช่องว่างทั้งแนวตัดกันอย่างนี้แล้วก็แนวตรงจะมีช่องว่างอย่างนี้มันจะมีเส้นว่างเส้นตรงว่างคือเส้นปัญญาสองข้างก็คือบวกกับลบนั่นเองครับโอ้ยมันก็อธิบายเป็นภาษาและกับคิดเรื่อยเพียงเท่านี้นะครับโดยเนื้อแท้แล้วตัวนี้มันจะไปได้รู้ได้โดยต้องไร้ความรู้สึกแล้วก็ต้องแอบนอร์มอลถ้าเขาก็มันนอร์มอลคือเนเจอร์คือธรรมชาติมันซ่อนอยู่ในเจ้าคือซ่อนอยู่ในธรรมชาติเองและหรือกว่าเหนือกับธรรมชาติด้วยโอ้เหนือกับธรรมชาติทีหนึ่งเหนือกว่าธรรมชาติและอยู่ในธรรมชาติโอ้ยตายไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันยากที่จะเข้าใจยกเว้นเข้าถึงโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับยกเว้นเข้าถึงโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์ทั้งกายใจจิตจึงได้พลังงานบริสุทธิ์มาสมบูรณ์และบริบูรณ์ตรงนี้จิตบริสุทธิ์มันก็ได้แล้วถ้าเราทั้งกายใจจิตเนี่ยโอ้โห
ถ้าได้ทั้งกายใจจิตนั่นต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับผมเรียกว่ามนุษย์ไม่มีเงาพระพุทธเจ้าผมเรียกพระองค์ว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาโอเคไหมครับถ้าบอกว่าเงาคือกิเลสก็แปลว่าปราศจากกิเลสมันจึงไม่มีเงาโอไหมครับเงาคือสีดำอย่าคิดมากคิดมากก็แล้วมันจะเลอะสรุปให้เรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนี้มนุษย์ที่ไม่มีเงาคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างอื่นอรหันต์ทุกคนทุกท่านทุกองค์ย้ำขออนุญาตทุกตัวมีเงาหมดเห็นไหมโอเคนะครับก็ขออนุญาตใช้ภาษาที่เห็นนะกรรมบท10อีกแล้วภาษาไม่สุภาพลูกบิดครับลูกบิดครับไม่ผิดตำราครับอ๋อโอ้นี่ครับโอเคลูกบิดครับโอเคก็ดีครับมันก็ผิดกับถูกมันก็แชร์กันแล้วมันจะต่อยอดกันนี่จับผิดมามันก็ต่อยอดปรับซะผิดก็ยอมรับผิดมันก็ต่อยอดไปเป็นถูกได้ก็แค่นี้เองฮะไม่มีอะไรมากมายเพราะไม่ใช่เป็นการทำลายกันพูดโกหกมั่วสารโอ้ยผมเนี่ยพูดโกหกมากผมโกหกมากสุดคือโกหกเมียบอกให้กันพูดความจริงไม่ได้กับเมียบอกให้เลยโกหกที่สุดแต่ผมก็ไม่เคยหลอกผมไม่เคยหลอกลวงเมียนะและไม่เคยขอเงินเมียใช้ด้วยมันพูดมากี่พันปีแล้วการพูดโกหกสงสารโอ้โหมันได้ไหมทุกวันเนี่ยต่อให้งมคงอยู่ศีลห้าไม่มีทางได้หรอกทุกคนทุกท่านอ่ะจริงๆเมื่อมันยอมรับว่ามันใช่ไม่ต้องพูดถึงมันจบผมว่าดีที่สุดโอเคนะโอเคกรรมบท10อย่างอ่ะถือโอกาสเป็นเลยนะถือว่าเป็นองค์ความรู้ทั้งหมดร่วมกันนะครับที่ขอบคุณคนที่ค้นคว้ามานะครับโอ้ยมันทั้งยาวทั้งอันยาวนะยาวมากนะก็หมายถึงว่าคนที่ท้วงติ่งมาเขาก็จะรู้เรื่องกรรมบท10อยู่แล้วแล้วช่วงนี้คุณลุงก็ถูกท้วงติ่งเรื่องกรรมบทคำถามของเราก็ถูกพาดพิงถึงกรรมบท10ซึ่งเราเองก็ไม่ได้ไปรู้ว่าตำราเขาพูดว่าอย่างไรก็เลยไปซีหลอกมาไปอ้างถึงสักหน่อยอ้างถึงที่เขาว่าด้วยนะแต่ส่วนที่เราอ้างอิงเนี่ยเราอ้างอิงจากตัวเราที่เป็นในตัวเราแล้วก็คำหนึ่งคำถามเนี่ยครับแค่นี้ก็หนึ่งถึงห้าก็เป็นศีลห้าเนี่ยไม่ใช่หรอเนี่ยปานาติปาตาเวอทินาเนี่ยกาเมสุมิสาสุราแล้วก็ไอ้คำนึงไอ้สอนเสร็จไปเนี่ยโอ้ยผิดโถก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าหนึ่งหัวเรื่องเดียวกันแต่ว่ามีคำถามสองแบบอ๋อแล้วก็สองช่วงวัยด้วยดูว่าแค่หนึ่งเรื่องเดียวทำไมถึงได้ถามกันคนละยอดเลยก็แค่ลุงออกมีหน้าฐานะที่เป็นผู้ตอบเนาะเพราะว่าในการเปิดตัวตอบทุกอย่างทุกเรื่องก็ตอบตามที่ได้สดับมาเนี่ยนะครับเอานะจบข่าวนะ thank you very big ครับผม